ผมนายสุภัทธิ์เบญจาและน้องรองในเทศบาลเมืองสิงห์ดักพรก็แสดงการขอบคุณท่านอาจารย์ไปสู่ศิริหลักประธานบิดลาและต่อต้นเดียวทุนการเรียนรู้ผู้ปัญญาชาวบ้องอำเภอสติงปลาที่มาให้คำศึกษาคณะเทศบาลเมืองสิงห์นครในการจัดงานสมโภชเมืองสิงห์นครวันนี้พระออสมเกียรติรัตนบุรีเลด้าติ๊กน้องแดงน้องขมุนมายูรีมาเรียกให้การต้อนรับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ่อเคยกับก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของอำเภอสิงห์นครด้านอำเภอสิงห์นครจะพาข้าวไปโจทย์ห้านต้มโพดเมืองสิงห์นครในวันที่25วันที่26ต่อไปแต่ว่ากำลังตามตามอยู่ครับดอกไม้ถูกช่อและเสียงหัวเราะอยู่นานมันเป็นเหมือนดังสัญญาให้สร้างชั้นงานต่อไปท่านอาจารย์ไปตูนที่ดีหลักการมาให้คำศึกษากับคณะเทศบาลเมืองสิงห์นครในเรื่องประวัติศาสตร์ในเรื่องภูมิปัญญาเจ้าบกและก็ความพี่น้องอำเภอสิงห์นครทุกคนทุกฐานรวมเป็นเจ้าป่าในห้านสมโภชเมืองสิงห์นครในวันที่25และวันที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2560ได้ณหน้าที่ว่าการอำเภอสิงห์นครขอให้พี่น้องเจ้าฟังบอกนำขึ้นกาในขึ้นศิลปินประจำบ้านไม่ว่าอาหารการกินอาหารทะเลหรือผักต่างๆมาโชว์ได้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสิงห์นครสิงห์นครมีสิ่งดีๆมาอวดก็แต่คนสิงห์นครไม่ได้อวดดีก็ให้นำสินค้าในพื้นที่ไม่ว่าเคยคุ้มไม่ว่าสาวครัวนุ่มจากเนี่ยวล่ามไก่กรอบเต็มซ้ำโดยฝีมือของคนสิงห์นครมาโยดายกับที่ห้างส่งโพดเมืองสิงห์นครสวัสดีครับสงสารสิ้น